ครับสวัสดีครับมาพบกับมายกาชาแนลนะครับช่องดีๆที่มีสาระนะครับเกี่ยวกับนาฬิกาและแว่นตานะครับผมวันนี้ผมก็จะมารีวิวนะครับนาฬิกาไซโก้นะครับที่แบบราคาไม่ได้สูงมากนะครับก็คือเจ้าตัวนี้เลยถอดออกมาก่อนเจ้าตัวนี้เลยนะครับตัว SNK 795นะครับผมราคาป้าอยู่ที่ 3,850 ส่วนในช็อปเนี่ยก็อยู่ประมาณ 4,100 นะครับแต่เนื่องจากผมได้ตัวนี้มาเนี่ยค่อนข้างนานและก็ยังเป็นราคาเก่าอยู่นะครับผมส่วนรถก็สอบถามกันได้นะครับไลน์เข้ามานะครับรับรองว่าถูกแน่นอนนะครับผมตัวนี้เนี่ยดียังไงนะครับก็เดี๋ยวจะบอกรายละเอียดนะครับเนื่องจากเป็นไซโก้5นะครับของแท้นะครับประกันศูนย์นะครับผมแล้วก็ราคาย่อมเยานะครับเหมาะสำหรับผู้ใหญ่นะครับฝากไปให้ซื้อฝากคุณพ่อหรือว่าลุงนะครับปู่ตานะครับได้ทั้งนั้นนะครับราคาสมเหตุสมผลนะครับเป็นเครื่อง 7S 26นะครับไม่อยากจะบอกเลยว่าถ้าใครนะครับเครื่องไซโก้มอนสเตอร์พังคือเขาใช้เครื่องตัวนี้เลยนะครับคือคุณสามารถซื้อนาฬิกาเรือนนี้ไปแล้วก็ไปถอดเครื่องไปใส่เครื่องไซโก้มอนสเตอร์ได้นะครับผมใช้เครื่องตัวเดียวกันรหัสตัวเดียวนะครับก็ทำไมมันถึงถูกใช่ไหมครับเนื่องจากดีไซน์อาจจะไม่ได้เป็นดีไซน์ที่แบบที่วัยรุ่นชอบมั้งครับเขาก็เลยแบบทำราคาให้มันแบบค่อนข้างถูกเหมาะสำหรับผู้ใหญ่นะครับตัวเรือนกับสายเนี่ยเป็นสแตนเลสนะครับความกว้างก็เดี๋ยวเอาให้ดูนะครับ 35 มิลนะครับหนาก็อยู่ที่เท่าไหร่เนี่ยประมาณ7ประมาณ8มิล10มิลนะครับซึ่งมันเป็นนาฬิกาของผู้ใหญ่อะแนวแบบแนวเดรสหน่อยนึงนะครับนี่เนี่ยใส่ข้อมือผมเนี่ยแบบไม่ล้นข้อมือไม่ล้นเลยใส่ได้แบบสบายๆนะครับราคาย่อมเยานะครับเครื่องออโตเมติกนะครับมีวันที่และสัปดาห์นะครับ 7S ไม่สามารถแฮ็กแคมวิได้นะครับเดี๋ยวจะดึงให้ดูโอ้ยดึงเม็ดมะยมมาแล้วเห็นไหมครับนี่ดึงมาแล้วนะครับแคมวิจะไม่หยุดนะครับเนื่องจากเป็นเครื่องตัวเก่า 7S นะครับผมกระจกก็เป็นกระจกฮาร์ดเหล็กนะครับอันนี้ก็ไม่ใช่มะยมเกลียวด้วยนะครับผมคือกดได้ดึงได้นะครับ2จังหวะนะครับฝาหลังก็แน่นอนครับโชว์เครื่องตามสไตล์ไซโก้นะครับเป็นฝาเกลียวนะครับตัวล็อกก็เป็นล็อกแบบดับเบิลล็อกนะครับไม่ใช่ดับเบิลล็อกแบบงัดแล้วก็บีบนะครับอันนี้บีบอย่างเดียวนะครับเป็นสายรุ่นใหม่แล้วรุ่นก่อนๆหน้านี้ก็จะเป็นสายงัดอย่างเดียวอันนี้เป็นสายรุ่นใหม่แล้วนะครับเรือนนี้เนี่ยเหมาะสำหรับใช้งานทั่วไปนะครับสำหรับใครที่อยากจะมีไซโก้ไฟไว้ในครอบครองที่ราคาแบบจับต้องได้นะครับเครื่องออโตเมติกนะครับไม่อยากจะบอกว่าผมลดให้เนี่ยก็เหลือ2ประมาณ2ละกัน 2XAX ละกันเนาะถูกกว่า G-Shock บางตัวด้วยซ้ำได้เครื่องออโตเมติกนะครับคือคุ้มมากสำหรับนาฬิกา Seiko 5 Sport นะครับคุ้มสุดๆใครได้ไปเอาไปเป็นอะไหล่ก็ได้นะครับผมแล้วก็มีภายน้ำด้วยนะครับไม่ใช่ว่ามีดีเครื่องออโต้อย่างเดียวนี่ภายน้ำน
ะครับภายน้ำที่เข็มชั่วโมงกับเข็มนาทีนะครับผมไม่รู้จะบอกว่ายังไงมันสวยคุ้มค่าใครที่อยากใช้งานจริงๆก็ซื้อไปได้นะครับไงก็วันนี้ก็จบรีวิวไซโก้เพียงเท่านี้นะครับถ้าเกิดใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ